สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรพรสวัสดีทุกท่านก่อนแล้ววันนี้น้ำพรมาช่วยยายทำงานค่ะมาทำงานกับยายค่ะไหนอ่ะวิ่งเล่นร้อนนะสิฝั่งโน้นไม่ได้ขอฝั่งนี้ยายขอฝั่งโน้นยายขอฝั่งนี้นี่ยายขอฝั่งนี้แล้วสวัสดียังไงยายสอนสวัสดีจำได้ไหมสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำพรค่ะสวัสดีค่ะเป็นเด็กดีค่ะไม่ดื้อไม่โชว์สวัสดีค่ะนี่ชื่อได้ไหมคะนี่ชื่อได้ไหมคะว่าไงพรเล็กค่ะเกือบตีสองกว่าเสร็จเปลี่ยนเวรยามกับยายยายตื่นมาดูตีสามกว่าแล้วหนูก็ตื่นมาดูอีก6 โมงเช้าโอ้ยต้องดูแลยิ่งกว่าไข่ในหินยิ่งประคบประงมนะยิ่งหนูก็ยังงงเนาะสุนัขอย่างจ่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาคลอดลูกอ่ะอยู่ในโพรงดินอ่ะอยู่ในโพรงอะค่ะเขาอยู่ได้เป็น 2-3 วันเนาะลูกไม่เป็นอะไรอ่ะแล้วถือซะว่าน้องที่จากไปนะคะเขาก็มาอยู่กับเราเพื่อที่จะวนเวียนไปใช้ชีวิตเป็นมนุษย์นะคะซึ่งน้องก็อาจจะมีกรรมแค่4 วันนะคะก่อนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เนาะจะเป็นชาติสุดท้ายของน้องนะคะก็ถือว่าน้องได้
ชดใช้กรรมหมดแล้วนะคะแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เนาะก็ถามว่าเศร้าใจไหมก็เศร้าใจเสียดายค่ะเพราะว่าก็ตั้งใจที่จะดูแลน้องอย่างดีส่วนที่เหลือตอนนี้เราก็คือพยายามที่จะไม่ปล่อยปละละเลยเพราะตอนแรกเนี่ยที่หนูเข้าใจเนี่ยคืออย่างเขาอยู่บ้านตู้เนี่ยเขาก็ดูแลได้นะคะโอเคไม่มีปัญหาสาเหตุคือพวกเนี่ยเขาจะห่วงลูกค่ะห่วงลูกหนักมากเขาจะใช้ตัวเองอะทับลูกทับลูกไว้หลายครั้งแล้วหนูจะต้องรีบเอาออกนะคะแต่ในช่วงนั้นอะคือเราไม่เห็นในช่วงที่เขาทับมันเนาะเพราะว่าคืนแรกก็ไว้ใจเขาคิดว่าเขาจะดูแลได้นะคะก็นอนพอตื่นเช้ามานะคะยายเขาไปเห็นยายเขาก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นหนูคิดว่าสาเหตุหลักๆอ่ะก็น่าจะเกิดจากตรงนี้มากกว่านะคะไม่น่าจะเกิดจากสาเหตุอื่นนะคะเพราะน้องอ่ะตัวเล็กมากแล้วน้ำหนักของอ้วนนะคะก็ค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะคะทั้งตัวแล้วไปทับลูกตัวเล็กๆลูกแค่3นิ้วแค่นี้นะคะลูกแค่3นิ้วแล้วก็ไปทับลูกเนี่ยมันก็นะแล้วก็อีกตัวนึงก็อาการล่อแร่เมื่อคืนน้องก็ดีขึ้นค่ะหลังจากที่ประคบประหงมน้องนะคะให้น้องดื่มนมเองแล้วก็พยายามที่ลูบตัวให้น้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะคะก็ตอนนี้ก็จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดตอนนี้ยายก็คอยดูแลเฝ้าดูอยู่นะคะส่วนหนูก็มาดูงานที่หน้าวัดจะหลับแล้วกับน้ำพรนะคะลมเย็นหลับแล้วมีสกิดขาไว้นะคะคุณยายหายเอ็นดูจริงๆก็ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะคะเพราะว่าตั้งใจอยากให้น้องๆมาเป็นเพื่อนกันเนาะมาอยู่ด้วยกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันแต่น้องก็มีอายุแค่นี้เราก็ฝืนพรหมลิขิตน้องไม่ได้นะคะมีเด็กหลับหนึ่งอัตราลุงสีมาค่ะลุงสีมาลุงสีอย่างไวลุงสีไปไหนล่ะไปไหนต่อนึกว่าไปเที่ยวงานในจินตลามาโอ้ยเสียดายไม่ได้ไปงานจินตลาเราว่าโดนต่อยงานกินตลาดเราคิดว่าไปต่อยงานกินตลาหน้าแหกมาไปหาปลาไปหาปลาโดนก้อนหินมาทุบเยอะหล่นพอดีครับโอ้ยลุงสีแว่นมาเลยโอ้โหลุงสีแว่นแบลซิลิโคนมาเรียบร้อยค่ะมีเด็กหลับหนึ่งอัตราค่ะหาเนยมันเป็นเล่นอะไรมาเลอะเทอะหมดลูกเอ้ยเด็กดื้อของยาย